สวัสดีครับวันนี้เรียนมาพูดถึงประโยชน์ของการรับประทานผักและผลไม้กันจะมีอะไรบ้างไปดูช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆช่วยระบบขับถ่ายและป้องกันแม่ท้องผูกพัฒนาสมองเสริมสร้างความจำบางชนิดมีสารลูทีนและซีเซนทีนเพื่อบำรุงสายตาเห็นไหมครับประโยชน์ของผักและผลไม้ดังนั้นทุกคนอย่าลืมมาทานผักและผลไม้เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ